หรือจะมากันทั้งบ้านครับน้องเล็กฟานดี้ใกล้ลาทีมครับลุ้นซบบีจีผนึกกำลัง2พี่ชายล่าตะข่ายในไทยลีกเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศถ้าให้พูดถึง2พี่น้องที่โดดเด่นที่สุดในไทยลีกณเวลานี้นะครับชื่อที่เราน่าจะคิดตรงกันที่สุดคงหนีไม่พ้นชื่อของคู่พี่น้องของเอราฟานแล้วก็อิกซานฟานดี้นะครับจาก BG ปทุมที่เป็นลูกชายตำนานทีมชาติสิงคโปร์อย่างฟานดี้อามัดนะครับซึ่งนอกจากอิกซานกับเอราฟานแล้วเนี่ยที่เป็นตัวหลักทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติตอนนี้เนี่ยเขามีน้องชายอีกคนนึงนะครับที่กำลังไล่ตามพี่ๆมาแบบติดๆก็คือในชื่อของเอราฮานฟานดี้นะครับของทีมอาบิเล็กซ์นะครับทีมอันดับ2ในลีกสิงคโปร์ณเวลานี้ในวัยเด็กของเอราฮานฟานดี้เนี่ยนะครับเคยถูกส่งไปเรียนรู้วิชาลูกหนังใน I2I Academy นะครับโรงเรียนสอนฟุตบอลนานาชาติที่ประเทศอังกฤษนะครับก่อนที่จะกลับมาในบ้านเกิดสิงคโปร์ปี2019ค้าแข่งกับทีมยังไลออนส์นะครับในลีกสิงคโปร์ผลงานของยังไลออนส์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นไป33นัดยิงไป13ประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะครับก่อนที่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเอราฮานเนี่ยจะย้ายมาเล่นให้กับอาบิเล็กซ์นะครับเพราะว่าอยากพัฒนาเลเวลของตัวเองแล้วก็หวังพาทีมคว้าแชมป์ลีกของเอสลีกให้ได้โดยผลงานปัจจุบันนะครับอาบิเล็กซ์ก็ร้อนแรงมากนะครับลงเล่น9นัดยิงไป9ประตูนะครับส่วนในนามทีมชาติก็ติดมาแล้วทุกชุดนะครับใครจำกันได้ในทัวร์นาเมนต์ AFF U23 เกมที่ไทยพบกับสิงคโปร์เนี่ยเอราฮานเนี่ยแหละครับก็คือคนที่ทำประตูพาสิงคโปร์ขึ้นนำไทย 1-0 นะครับก่อนที่ไทยจะพลิกกลับมาชนะ 3-1 นั่นแหละคราวนี้มาพูดถึงเหตุผลกันหน่อยนะครับว่าทำไมเจ้าตัวถึงมีโอกาสลุ้นซบ BG ตามรอยพี่ๆสาเหตุแรกคือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของครอบครัวฟานดี้ครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับ BG เนี่ยแน่นแฟนมากนะครับสาเหตุต่อมานั่นคือนามสกุลฟานดี้เนี่ยชื่อนี้การันตีคุณภาพครับว่าลูกๆทุกคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยถูกอาหมัดผู้เป็นพ่อติวมาเองกับมือครับแล้วก็ด้วยของกรรมพันธุ์จากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นชาวเซาท์แอฟริกาทำให้ลูกๆทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็ใหญ่โตนะครับเป็นนักเตะอาเซียนที่เหมือนนักเตะยุโรปอย่างที่เราคุยกันสาเหตุสุดท้ายที่สำคัญเลยก็น่าจะทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องราวของสัญญาครับเพราะว่าสัญญาของเอราฮานเนี่ยเซ็นไว้กับอาบิเล็กซ์เนี่ยจะหมดลงในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนสัญญาของ3กองหน้า BG ที่อายุ30ปีขึ้นไปอย่างทั้งคอนราโดพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เดียโก้เนี่ยก็กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้เช่นกันซึ่งการที่ทั้ง3คนจะอายุเกิน30ก็จะได้สัญญาแบบปีต่อปีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าจะให้ BG ต่อสัญญาพร้อมกันทั้ง3คนหลังจากจบฤดูกาลก็ดูจะเป็นเรื่องยากครับเพราะถึงประสบการณ์จะมีเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็การที่จะเล่นอยู่ในระดับสูงให้พีคพร้อมกันเหมือนเดิมนะครับตัวเลือกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นตัวเลือกเก็บตัวเก่าไว้แค่คนหรือ2คนครับและดูกันตามตรงนี้คนที่มีโอกาสอยู่ต่อมากที่สุดก็อาจจะเป็นธีรศิลป์แดงดาครับ1ก็คือเรื่องราวของโควต้าที่เป็นนักเตะไทยไม่เสียโควต้าต่างชาติแล้วก็ยังสามารถถอยลงมาเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยออกบอลให้น้องๆได้ด้วยนะครับส่วนคอนราโดกับเดียโก้เนี่ยต้องไปวัดกันตอนจบฤดูกาลครับผลงานโอกาสได้ลงร่างกายจะเป็นอย่างไรและอีกเหตุผลนะครับที่ให้ดีลของเอราฮานกับBG มีลุ้นก็คืออิกซานผู้ที่เป็นพี่ชายเนี่ยแหละครับสัญญาของอิกซานตอนนี้เหลืออยู่2ปีครับจะหมดลงหลังจบซีซั่น 2023/24 ว่ากันตามตรงฟอร์มฮอตแบบนี้ครับการเป็นตัวแบกทั้งตัวจริงของสโมสรและทีมชาติปีแรกกับ BG 14นัดยิงไป8 ACL ปีแรก5นัดยิงไปอีก2ชุดใหญ่ลง31นัดยิง16ประตูผลงานแบบนี้แน่นอนครับเส้นทางต่อไปของเขาคงไม่อยู่แค่ในไทยลีกแน่นอนบวกกับสัญญาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าอิกซานไม่ต่อสัญญาเพิ่มขึ้นมานะครับคนที่ซวยแน่นอนก็คือ BG ครับที่อาจจะเสียนักเตะตัวเก่งไปแบบฟรีๆนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเนี่ยหรือหลังจากจบฤดูกาลมีข้อเสนอดีๆมาเชื่อเลยครับว่าการเลือกปล่อยอิกซานฟันดี้ไปหาความท้าทายและการเติบโตเป็นตัวเลือกที่ดีกับทุกฝ่ายแน่นอนตัวแทนโคต้าอาเซียนที่จะมาสานต่ออิกซานในเวลานี้ก็คงไม่มีใครเหมาะเท่าเอราฮานฟันดี้นะครับคิดเห็นยังไงครับกับครอบครัวนี้ผมเห็นและอิจฉาจริงๆนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบของนักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็และนี่คือทั้งหมดครับของทดเจ็บ4นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราตัวดูบันไทยด้วยนะครับ